แครี่หัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งเปิดตัวแฟนใหม่น่ารักมากพร้อมแคปชั่นหวานเจี๊ยบอินเลิฟสุดๆทำเอาฮือฮากันทั้งบางเลยล่ะค่ะเพราะหนุ่มคนนี้เขาหล่อมากงานดีเวอร์วาสนาแครี่อีกแล้วใครจะไปคิดว่าผู้ชายที่แม่ขึ้นไลฟ์ด้วยส่งสายตาหวานเชื่อมในวันนั้นจะมาเป็นแฟนหนุ่มในวันนี้ถึงว่าช่วงนี้แพรี่สดใสมากอย่างล่าสุดก็สวยสะบัดมาในชุดสีชมพูหน้าเอ่ยผมเอ่ยเข้าองค์ลงตัวนี่สินะออร่าของคนกำลังมีความรักอ้าวตัวจริงสวยมากเหรอคะและในรูปล่ะคะเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครเลิศเท่าแพรี่ไพวันอีกแล้วไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็เป็นที่จับตามองรักลุ่ง งานเลิศไปโหนกระแสล่าสุดก็ไปสร้างตำนานคารวาสสอนธรรมะรัวอันนี้ก็วงพายเรือวนลงโอ่งปีนเสาขึ้นเสาอยู่นั่นแหละเล่นเอานักเรียนครูกะปิพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคนที่ไม่คิดจะเถียงเลยก็คือแพรี่นี่แหละค่ะเพราะเวลาเธอพูดทีไรเธอก็มักจะสอดแทรกความรู้และความจริงเข้าไปด้วยทุกครั้งพอจบรายการแพรี่ก็ไหว้สวยยิ้มหวานพร้อมพูดนิ่มๆว่าจริงๆแล้วเป็นคนมีมารยาทนะแต่อยู่ที่ว่าจะใช้กับใครมากกว่าเป็นคนมีมารยาทอยู่นะคะอยู่ที่ว่าจะใช้กับใครงานนี้ก็ได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆและในทางกลับกันถ้าใครดีด้วยแพรี่เธอก็น่ารักเสมออย่างมิตรภาพกับอาจารย์เบียร์และพี่หนุ่มที่ตอนนี้เหมือนจะเป็นสามก๊กเมืองไทยไปแล้วเวลาทั้งสามได้ร่วมงานกันก็มักจะเห็นแพรี่เธอมีน้ำใจมีของฝากติดไม้ติดมือมาทุกครั้งครับวันนี้ไม่มีกระปินะคะแต่ว่าวันนี้มีปลาอินทรีเพราะว่าหนูเพิ่งได้ข่าวว่าป๋าเป็นคนชอบใส่บาตรนะล่าสุดตอนเอาขนมให้อาจารย์เบียร์ก็หยิกหลังกันเป็นว่าเล่นเมื่อแพรี่ถามว่าวันนี้หนูสวยไหมอาจารย์ก็ตอบได้แบบช็อตฟิลเวอร์สวยมากสวยมากหนูหรือชุดสวยชุดชุดชุดน่ารักทั้งคู่ดูแล้วยิ้มตามสุดๆเลยค่ะแพรี่เธอมีทุกอย่างครบจบในคนเดียวทั้งสวยฉลาดมีน้ำใจพร้อมมารยาทงามแถมหัวดีมีธุรกิจเป็นของตัวเองขายปลาอินทรีไม่พักหน้าตาน่าทานสุดๆแม้จะมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าเงินที่แพรี่สะสมมา20ปีเอามาเปผู้ชายหมดแพรี่ก็ไม่หวั่นพร้อมตอบกลับไปแบบจุกๆว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะแค่เมื่อวานก็ขายปลาไปเกือบ800บ้านแล้วทุกคนขาปลาอินทรียังขายอยู่นะคะเราฝากตะกร้าใต้คลิปนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นการตอบเมนได้แบบปังแบบสับเวอร์แม่ก็เลิศเกินต้านจ้านี่สินะที่มาของคำว่าอย่าคิดจะมาเล่นกับคนอย่างแพรี่ตั้งใจทำมาหากินตัวเป็นเกี๊ยวทำให้แม่ประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้มี BM คันหรูอยู่แล้วแม่ก็ออกรถสปอร์ตคันสวยอีกแถมราคาซื้อบ้านได้ทั้งหลังพูดแล้วก็ต้องพูดอีกว่าแพรี่เธอมันแน่จริงๆค่ะ